ซึ่งแกมจะให้เพื่อนๆดูนะคะเปรียบเทียบเนาะถูกและดีไปลองพื้นราคาหลักร้อยอันนี้เป็นแปลงราคาไม่ถึงหลักร้อยนะผิวสวยผิวพุ่งมากทุกคนของ Color Pop นะคะหน้าตาน่ารักมากมาก03เรียลสีเนี้ยทุกคนทุกคนไปทามาสคาร่ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะกลับมาเจอแกที่ช่องแกมิสวันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะกลับมาแบบดีมากทุกคนตื่นเต้นอยากมาทำวิดีโอนี้มากๆตอนนี้คือนั่งเก้าอี้ไม่ติดแล้วล่าสุดนะคะทางพรนะคะเขาได้ออกตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงสูตรใหม่มาได้ลองใช้น้องเขามาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นแป้งโปร่งแสงที่ให้ผิวสวยมากยิ่งใช้คู่กับสกินแคร์ของพรแล้วก็ใช้กับรองพื้นที่แกเพิ่งได้มานะคะแบบให้ผิวที่แบบเลอค่าลักชูผิวสวยมากก็แกถ่ายรูปใช้โทรศัพท์ของแกมอะถ่ายกับแสงธรรมชาติอะหูยผิวเด้งออกมาเลยจนวันนี้นะคะแกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแชร์ผลิตภัณฑ์นี้ให้กับคนดูที่น่ารักของฉันเพราะด้วยความที่ว่าเดี๋ยวจะมีสกินแคร์อื่นๆจากพรที่แกมใช้คู่กับแป้งตัวนี้อาจจะดูเหมือนวิดีโอสปอนเซอร์นะคะแต่บอกเลยว่าวิดีโอนี้นะคะ no sponsor นะคะแต่ว่าทางพรเนี่ยได้ส่งแป้งตัวนี้มาให้แกมเท่านั้นเอง2รุ่นนี้แกมซื้อมาเองแต่แกมจำราคาไม่ได้แต่ว่าสำหรับเนาะคุณน้องคนนี้นะคะพร 3D Hyya Korean Glowนะคะราคาอยู่ที่45บาทนะคะปริมาณอยู่ที่50กรัมนะคะซึ่งแกมจะให้เพื่อนๆดูนะคะเปรียบเทียบเนาะ3แพ็คเกจจิ้งนะคะตัว 3D Hyya Korean Go เนี่ยแพ็คเกจจิ้งแบบน่ารักจริงของจริงก็คือแพ็คเกจจิ้งน่ารักมากๆสีน่ารักมากๆเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงหมายความว่าคนทุกสีผิวสามารถใช้ได้นะคะเป็นสูตรเกาหลี 3D ผสมไฮยากลูต้าให้ความชุ่มชื้นนะคะว่าแป้งตัวนี้นะคะแตกต่างจากแป้งพรตัวอื่นยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆอยากดูรีวิวเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวแกมาทำรีวิวเปรียบเทียบให้ดูแต่ว่าหลักๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีงานที่เป็นชิมเมอร์ที่ทำให้ผิวดูวาวผิวดูแบบมีมิติเวลาหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยเราจะเห็นความมีชิมเมอร์ได้เลยผิวขึ้นกล้องมากๆผงชิมเมอร์นี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเขาจะทำให้แบบใบหน้าเราดูเป็นหนังปลาทูหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนื้อละเอียดมากแล้วก็แนบสนิทไปกับผิวจริงๆนะคะซึ่งก่อนที่แกมจะลงแป้งตัวนี้นะคะแกมก็จะทำขั้นตอนเดิมเลยคือแกมจะเตรียมผิวก่อนนะคะใช้ลิปบาล์มก่อนอย่างแรกของLovella Organic นะคะเสร็จแล้วนะคะด้วยความที่ว่าแกมเพิ่งล้างหน้ามาเสร็จหน้าแกมจะดูแบบไม่ได้มีความชุ่มชื้นมากเท่าไหร่แกมอยากให้ผิวแกมดูตื่นนิดนึงนะคะแกมก็จะใช้ตัวนี้ Pond 3D Glow Serum ทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็อิ่มน้ำแกมเคยทำรีวิวเต็มๆไปแล้วเวลาลงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าผิวเราจะดูกระจ่างใสขึ้นมาเลยหรือถ้าเพื่อนๆมีเซรั่มตัวอื่นนะคะก็คือลงเป็นสเต็ปนี้ได้ในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าเรานี่นะคะความแตกต่างด้านนี้กับด้านนี้ยังถึงชอบเอฟเฟกต์ตัวนี้มากๆทุกคนคือเขาทำให้ผิวเราอะดูมีน้ำแล้วก็ดูใสขึ้นนะคะทันตาเป็นการปลุกผิวนะคะไปนะคะเราจะมาลงครีมกันแดดกันครีมกันแดดที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะกันขอใช้ BO Ray UV Watery Essence ตัวนี้นะคะนี่เขาจะเป็นครีมกันแดดแบบสีใสๆแบบนี้เลยเวลาทาไปบนผิวนะคะเขาก็จะกลืนเข้าผิวไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมีความเป็นน้ำมากๆเนี่ยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ตัว Pond Insta Bright Tone Up นะคะน้องคนนี้เนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มการปกปิดช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจายแสงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาที่เราลงแป้ง Pond 3D Hyya Glow เข้าไปนะคะเราจะเห็นความวาวความสวยของผิวเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นหน้าตาน้องเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะเวลาถูไปนะคะเขาจะช่วยทำให้ผิวเรามีความกระจ่างใสเพิ่มความปกปิดให้กับผิวเราด้วยเราจะมาลองลงตรงหน้าผากอันนี้กันเนาะแล้วก็ตรงหน้าแก้มตรงนี้นะคะจะลงด้านนี้ให้เสร็จชอบใช้เขาด้วยกันเพราะว่าเขาจะให้เอฟเฟคแบบความผิววาวผิวโกลว์ผิวดูอมชมพูผิวใสอะทุกคน
ต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าน้อยๆลุคดูเป็นธรรมชาติมากๆเนี่ยเพื่อนๆลงแป้งพร 3D ฮายาโกลลงไปบนผิวได้เลยจะได้งานผิวที่ดูสวยแล้วก็ดูแนบสนิทไปกับผิวเป็นงานแบบเผยผิวแบบสวยๆเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวแกมนะคะแกมจะขอลงรองพื้นนิดนึงลงแค่แบบเบาๆเพิ่มการปกปิดนะคะใช้รองพื้นตัวนี้เลยค่ะเมมเมดมีแมทจ้ะแม่แกมได้ทำรีวิวน้องเขาไปแล้วเขาเป็นรองพื้นถูกและดีเป็นรองพื้นราคาหลักร้อยที่ให้ผิวที่เลิศค่ะให้ผิวแบบลักชูมากแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะให้การปกปิดที่มีความเบาบางแนบสนิทไปกับผิวกลืนกับผิวไปเลยแล้วก็ไม่เหมือนทารองพื้นก็เลยชอบใช้น้องเขาด้วยกันนะคะยังไงถ้าใครอยากไปดูรีวิวเต็มๆนะคะไปดูกันได้เพราะว่าทำรีวิวเต็มๆไปแล้วนี่เวลาถูมานะคะจะเป็นแบบนี้เราใช้รองพื้นนิดเดียวทุกคนเพราะว่าอยากให้แบบผิวดูเนียนๆกบรอยดำรอยแดงอยากให้ผิวดูสม่ำเสมอนิดนึงนะคะแกมจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็เหมือนผิวมากพูดจริงแกมลงแบบเบาๆอ่ะสวยมากแกมชอบคอมบิเนชันนี้ว่าไงคะใครจะกล้าสู้พูดจริงหลักร้อยด้วยอ่ะตอนที่แกมทาน้องเขารวมกันครั้งแรกนะแกมคือแบบเฮ้ยผิวสวยมากใช้บิวตี้เบลนเดอร์นะคะน้องเขาก็จะแนบสนิทกับผิวไปอีกแต่แกมมีความรู้สึกว่าใช้นิ้วมือก็ดูเป็นธรรมชาติมากแล้วไปนะคะใช้แป้งพร 3D Hyaglo เลยค่ะแกมจะเทน้องเขาออกมานะคะแล้วก็จะได้งานแบบเป็นแป้งๆอย่างนี้มานะคะใช้แปรงอันใหญ่ๆพุ่มๆแบบนี้อันนี้เป็นแปรงราคาไม่ถึงหลักร้อยนะเป็นแบรนด์ OVW หรือ OVM นั่นแหละนะคะซื้อมาจาก Shopee นะคะเนี่ยใต้วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของทุกอย่างที่แกมใช้ในวิดีโอนี้ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแกมจะใช้น้องเขานะคะแตะอย่างนี้สะบัดออกนิดนึงนะคะแล้วแกมก็จะปัดเลยค่ะผิวเนี่ยดีมากน้องเขาดีมากขอลงอีกหนึ่งรอบก็คือทำขั้นตอนเดิมแล้วก็สะบัดผิวสวยทีนี้มองจากไฟสตูดิโออ่ะบอกเลยว่ายังไม่เป๊ะยังไม่ปังเท่าแสงธรรมชาติเดี๋ยวแกมาไปถ่ายวิดีโอนะคะกับแสงธรรมชาติให้ทุกคนดูเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเฮ้ยตัวจริงอ่ะผิวสวยขนาดไหนผิวของเรากับแสงธรรมชาติทุกคนผิวสวยมากแล้วแกมอ่ะไม่มีความรู้สึกเลยว่าอ่ะมองใกล้ๆอย่างนี้นะคะไม่รู้สึกเลยว่ามีแป้งเนี่ยไปจับเป็นคราบหรือไม่สม่ำเสมอหรือแบบไม่เนียนอ่ะคำวาวความโกลที่เขาให้มาเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าเออกำลังพอดีแล้วก็เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันมากๆเลยจ้ะทีนี้เดี๋ยวแกมไปแต่งหน้าให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะในขณะที่แกมกำลังแต่งหน้าอยู่แกมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวทุกคนต้องถามแกมแน่นอนเลยว่าเออลุคนี้แต่งไงนะคะใช้พาเลตนี้นะคะพาเลตที่ปัดแก้มของ Colourpop นะคะ Sugar Frosted Cheek Palette นะคะซึ่งสีที่แกมใช้เนี่ยแกมใช้3สีนี้ผสมกันเลยอย่างนี้สั่งมาจากเว็บไซต์ Colourpop โดยตรงนะคะเราก็จะได้แก้มแบบเขินอายแก้มแบบสวยๆไปนะคะทาง Maybelline เนี่ยเขาออกที่เขียนคิ้วตัวนี้มาใหม่ทุกคนชื่อว่า Maybelline Tattoo Brow Up to 36 Hour Pigment Pencil นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาน่ารักมากๆสีแดงอย่างนี้แกมสวอชให้ทุกคนดูนะคะน้องเขาเนี่ยจะเป็นหัวแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเขาสามารถวาดคิ้วแบบวาดทางคิ้วได้เลยหรือว่าเติมสีระหว่างคิ้วอะน้องเขาก็ทำได้มีความคมเลยนะตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ง่ายเลยใช้เขียนคิ้วตอนเช้าไปทำงานอะไรเงี้ยก็คือสบายมากมันมีมาสคาร่าของ Maybelline ตัวนี้อยู่นะคะ Maybelline Hyper Curl นะคะเราจะใช้คุณน้องคนนี้นี่แหละเพิ่มความอุ่ยของคิ้วเรานะคะสูตรที่ยังได้มาจะเป็นสูตร Waterproof เพราะฉะนั้นน้องเขาเนี่ยจะทำให้คิ้วเราตั้งแล้วก็แบบเวลาโดนเหงื่อคิ้วยังดูโอเคอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะคะโอเคแกแบบว่าไปดูเทคนิคนี้มาจากพี่ช่างแต่งหน้าคนนึงแล้วแกแบบโหยชอบเทคนิคของเขาคือพอเขียนคิ้วเป็นสีน้ำตาลใช่ป่ะแล้วก็ใช้มาสคาร่าดำนะคะมันจะเพิ่มความแบบมีมิติให้กับคิ้วเรายังไงก็ไม่รู้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาแต่งตากันคุณน้องคนนี้นะคะ Brow It Eye Amazing นะคะ
สีเดี๋ยวแกมทิ้งสีไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างเพราะว่าจำชื่อสีไม่ได้จริงนะคะแกมจะลงนี้เสร็จแล้วแกมจะเกลี่ยเขาด้วยนิ้วมือของแกมเลยใช้แปรงนะคะของโอยี่ห้อนั่นแหละยี่ห้อใน Shopee เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะผสม3สีเลยแล้วก็เคาะเคาะก็บิ้วค่ะเพิ่มความตื้นลึกหนาบางให้กับห่างตาของเรานะคะแต่งง่ายมากบอกเลยว่าลุคนี้นะคะแต่งง่ายมากแค่เพิ่มห่างตาให้มันแบบเท่าที่เราพอใจต่อไปนะคะใช้เมลินดามูดเมลโล่นะคะสีตรงกลางสีตรงกลางแกมใช้อันนี้นะคะ for you to stick นะคะตัวนี้น่าจะเป็นสีนี่เลยสี03นะคะ403 sparkling brow เขาจะเป็นอายไลเนอร์ที่ไม่ได้มีความติดทนมากแต่ว่าน้องเขาเกลี่ยง่ายมากๆนะคะแกมก็เลยจะใช้น้องเขากับลุคนี้ว่าเนี่ยหางตาเสร็จแล้วใช่ป่ะแกมจะใช้แปรงนี้นะคะในการลากน้องเขาออกมาจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะจากพาเลต์อลาบราวของ Pearly Perla นะคะตัวสีเนี้ยทุกคนเนี่ยนะคะขอเพิ่มความวาวให้กับใบหน้านิดนึงนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะไฮไลท์ของ Too Faced ที่เป็นรูปหัวใจตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยสีสวยมากแล้วก็ให้ความที่แบบดูเป็นธรรมชาติอะทุกคนนะคะแกมจะลงตัวนี้นะคะ Every Rouge Matte Tint ของ Melinda เบอร์03ก็เวลาเกลี่ยออกมานะคะเขาจะเป็นแบบมีความแบบโอ้ยสีสวยมากใช้ตัวนี้นะคะ Royal นะคะ Royal สีเนี้ยทุกคนเบอร์129ของดวงตาของแกมนะคะเดี๋ยวแกมจะไปถ่ายอีกวิดีโอหนึ่งนะคะใช้Happy Sunday นะคะเปรียบเทียบกับตัวมัสคาร่าของ Please Cosmetic เดี๋ยวไงแกมไปปัดน้องเขาเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวแกมกลับมาเจอกับเพื่อนอีกรอบนึงค่ะทุกคนไปทามัสคาร่ามาแล้วนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างด้านขวากับด้านซ้ายนะคะถ้าใครอยากดูรีวิวเปรียบเทียบมัสคาร่า2ตัวนี้นะคะก็สามารถกดติดตามช่องแกมมิสวันรอได้เลยนะคะและนี่คือฟินิชผิวของวันนี้นะคะเดี๋ยวแกมถ่ายรูปให้ทุกคนดูว่าเวลาเจอแสงเวลาเจอแสงธรรมชาติแล้วเนี่ยผิวสวยขนาดไหนทุกคนแกมชอบผิววันนี้มากแกแบบชอบงานผิวที่เขาให้มากๆแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แบบหลักสิบหลักร้อยอะทุกคนหมดไปแล้วนะคะสำหรับรีวิววันนี้นะคะปกติแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยนะคะส่วนนี้แกไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ